บกับพี่นัทเช่นเคยค่ะกับช่วง Daily English ใครๆก็พูดได้ค่ะช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าใครหลายคนกลัวแน่นอนเลยก็คือกลัวเสียงฟ้าร้องนั่นเองค่ะแล้วถ้าจะบอกว่ากลัวเสียงฟ้าร้องภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอย่างไรคะเอาคำว่าฟ้าร้องก่อนนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า thunderstormThunderstorm หมายถึงฝนฟ้าคะนองนั่นเองค่ะซึ่งมาจาก2คำที่มารวมกันนะคะก็คือ thunder ที่แปลว่าฟ้าร้องนะคะและคำว่า storm ที่แปลว่าพายุค่ะรวมทั้ง2คำกลายเป็น thunderstorm ที่แปลว่าฝนฟ้าคะนองนั่นเองค่ะซึ่งถ้าจะบอกว่าเรากลัว thunderstorm นะคะเราก็สามารถพูดได้ว่า I'm scared of thunderstorms หมายความว่าเรากลัวพายุฝนฟ้าคะนองนั่นเองค่ะซึ่งแบบนี้นะคะเราสามารถใช้ได้ตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูฝนหรือจะไม่ฤดูฝนก็ตามเพราะว่าทั้งปีมันก็จะมีฝนฟ้าคะนองอยู่แล้วเนอะยังไงก็ลองไปใช้กันดูนะคะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือ Daily English ใครๆก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะติดตามได้ทุกวันในรายการห้องข่าวเยาวชนหรือจะดูย้อนหลังทาง youtube.com search คำว่า Daily English ใครๆก็พูดได้ก็เจอทันทีค่ะสำหรับวันนี้พี่ณัฐลาไปก่อนสวัสดีค่ะ